บทบรรณาธิการชัดเจนหลังวันที่16สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดวันที่16สิงหาคมนี้ประชุมพิจารณาคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213หลังมีคำสั่งเลื่อนพิจารณาจากเมื่อวันที่3สิงหาคมกรณีรัฐสภามีมติตีความว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่2นั้นเป็นญัตติทั่วไปต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563 ข้อ 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 272 เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้ง3คณะหรือไม่พร้อมขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยให้มีคำสั่งยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเนื่องจากคำร้องมีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมศาลจึงให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาและให้ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่3ทุกรายว่าเป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภาส่วนคำขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคำร้องนี้ในวันที่16สิงหาคมเวลา 9:30 นาทีนี้ดังนั้นการประชุมพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในวันดังกล่าวจึงมีความสำคัญและเป็นที่น่าจับตามองและชี้ทิศทางว่ารัฐสภาจะสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้อีกเมื่อใดเบื้องต้นคาดว่าผลการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องนี้จะออกได้3แนวทางคือไม่รับคำร้องรับคำร้องแต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตรับคำร้องและมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนเนื่องจากคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันต่อทุกองค์กรดังนั้นการดำเนินการใดๆในเรื่องนี้จึงต้องรอฟังผลการพิจารณาวินิจฉัยเสียก่อนระหว่างรอคอยคาดว่าประธานรัฐสภาได้วางแผนไว้รองรับพร้อมแล้วเช่นกันหากมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาก็จะได้ดำเนินการตามนั้นให้สอดคล้องต้องกันดังนั้นแม้พรรคเพื่อไทยจะรวบรวมเสียงสนับสนุนได้เพียงพอที่จะให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินบุคคลที่พรรคมีมติจะเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ยังต้องรอความชัดเจนในวันดังกล่าวด้วยฟุตโนตแนวโน้มเลือกตั้งซ่อมระยองถูกแปลเป็นสงครามสั่งสอนท่ามกลางสายตาที่มองและประเมินพรรคก้าวไกลอย่างหมิ่นยามว่าอ่อนหัดไร้เดียงสาและดำรงอยู่อย่างไม่มีคนคบจนประสบความพ่ายแพ้ในทางการเมืองการเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3จึงเป็นอีกสมรภูมิหนึ่งอันมากด้วยความร้อนแรงแหลมคมเนื่องจากสภาพของพรรคก้าวไกลอยู่ในลักษณะตั้งรับกล่าวในลักษณะจำเพาะความจำเป็นแห่งการต้องเลือกตั้งซ่อมก็มีสาเหตุจากความบกพร่องขาดความรัดกุมในการคัดสรรตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมพลันที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสออกมาเปิดโปงว่าเคยเป็นคนต้องคดีถูกจำคุกมาก่อนเหมือนกรณีของนายศิระเจนจาคะก็จำนนต่อหลักฐานและยื่นใบลาออกกล่าวในลักษณะทั่วไปพรรคก้าวไกลก็อยู่ในกระแสถูกรุกในทางการเมืองอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแม้กระทั่งในกลุ่มที่เคยเป็นฝ่ายค้านด้วยกันและเรียกขานว่าเป็นปีกประชาธิปไตยโอกาสที่จะต้องถูกสังคมลงโทษมีแนวโน้มและความเป็นไปได้เด่นชัดเป็นอย่างยิ่งการเลือกตั้งซ่อม
จึงเท่ากับเป็นสงครามสั่งสอนที่สำคัญอย่าว่าแต่ฝ่ายตรงกันข้ามไม่ว่าจะมองจากพรรคพลังประชารัฐที่เป็นอันดับสองไม่ว่าจะมองจากพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นอันดับสามก็ล้วนมีความต้องการจะพิสูจน์ทราบแม้กระทั่งฝ่ายที่เคยอยู่มุมเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคเสรีรวมไทยก็กระเฮี้ยนกระหือรือเป้าหมายเพื่อตอกย้ำความล้มเหลวผ่านความพ่ายแพ้เดิมพันจากการเลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองจึงเป็นเดิมพันอันเป็นเส้นแบ่งอย่างแหลมคมยิ่งทั้งต่อกระแสทางการเมืองโดยรวมและต่ออนาคตของพรรคก้าวไกลข่าวที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจต้องตกลงกับพันธมิตรที่เคยร่วมรัฐบาลเดิมไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อคัดสรรตัวแทนเข้ามาชิงชัยการเอาชนะพรรคก้าวไกลจึงเท่ากับเป็นการเอาคืนขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลเองก็แสดงความพร้อมออกมาอย่างเต็มเปี่ยมเริ่มจากการลงพื้นที่ของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนตามมาด้วยการลงพื้นที่ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สำแดงอย่างเด่นชัดว่าต้องการรักษาแชมป์เอาไว้หากประเมินจากบรรยากาศเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เดินทางไปขอบคุณประชาชนในพื้นที่ของระยองก็แจ่มชัดยิ่งว่ากระหึ่มด้วยคลื่นแห่งมหาชนที่มาต้อนรับคำถามอยู่ที่ว่ากระแสและความนิยมยังเป็นของพรรคก้าวไกลและจะยังแปรเป็นคะแนนได้หรือไม่หวานต้อนรับวันแม่น้องเวฟเปิดตัวแฟนใหม่รุ่นใหญ่เหมือนเดิมหลังเพิ่งเลิกพี่พรน้องเวฟเปิดตัวแฟนใหม่รุ่นใหญ่เหมือนเดิมต้อนรับวันแม่แห่งชาติหลังเพิ่งประกาศเลิกกับแฟนรุ่นใหญ่พี่พรพร้อมเผยความในสุดหวานกับแฟนสาวทำเอาแฟนคลับช็อกไปทั้งวงการก่อนหน้าเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2566น้องเวฟได้ประกาศปิดฉากรักกับแฟนสาวต่างวัยที่มีอายุห่างกันถึง40ปีพี่พรเหลือสถานะพี่น้องกันเท่านั้นท่ามกลางชาวเน็ตตกใจกันใหญ่เพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ยังลงคลิปหวานกันอยู่เลยล่าสุดวันที่12สิงหาคม66ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติน้องเวฟโพสต์ภาพกับสาวปริศนาคนหนึ่งซึ่งดูแล้ววัยน่าจะใกล้เคียงกับพี่พรแฟนเก่าของน้องเวฟที่เลิกราไปก่อนหน้านี้พร้อมเขียนข้อความถึงปริศนาคนนี้ว่าอีก19วันก็ได้เจอกันแล้วและอีโมจิรูปหัวใจและนกบินท่ามกลางบรรดาแฟนคลับสงสัยกันใหญ่ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครกันแน่จนมีแฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาถามน้องเวฟว่าแฟนใหม่รอค่ะพี่พรละขอโทษที่ถามตกข่าวจริงๆไม่รู้อะไรเลยด้านน้องเวฟก็เข้ามาตอบกลับว่าใช่งับเลิกกันมา7เดือนแล้วครับแถมยังมีแฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาถามน้องเวฟว่าแฟนพี่เป็นคนฟินแลนด์หรอครับเข้ามาตอบกลับทันทีว่าคนไทยงับแต่เขาทำงานอยู่ฟินแลนด์ครับผมรวมถึงแฟนคลับอีกคนหนึ่งถามเพื่อความแน่ชัดว่าแฟนหรือเปล่าค่ะซึ่งน้องเวฟออกมายอมรับแบบตรงๆว่าใช่ครับเรียกว่าเป็นการเปิดตัวแฟนใหม่ต้อนรับวันแม่แห่งชาติเลยทีเดียวและหลังจากนี้จะมีคลิปทั้งคู่หวานออกมาไหมคงต้องรอติดตามกันขอบคุณ TikTok ชาย 0.197